ัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องสดชื่นเอเมนไหมครับในเช้าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะตอนนี้เอเมนนะครับเราเชื่อว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสเจอกันในวันนี้ใช่ไหมครับเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าของเราทุกๆคนเอเมนไหมครับพี่น้องบอกคนข้างๆได้ไหมครับว่าเราดีใจที่ได้พบท่านในวันนี้นะครับเอเมนนะครับในช่วงนมัสการใช่ไหมครับพี่จินก็ได้พูดถึงคำสิ่งที่พระเจ้าทรงคุยด้วยใช่ไหมบอกสิ่งหนึ่งว่าเราทั้งหลายเป็นเหมือนคริสตจักรนะครับเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อเราเป็นคริสตจักรเราเป็นร่างกายเดียวกันในพระเยซูคริสต์เราเชื่ออย่างนั้นเอเมนไหมครับเราเป็นอวัยวะของกันและกันเอเมนไหมครับเอเมนนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะมีโอกาสในการดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับอยู่ในพระธรรม2พงศษัตริย์นะครับบทที่20นะครับข้อ12ถึง19นะครับอยู่ใน2พงศษัตริย์นะครับบทที่20นะครับข้อ12ถึงข้อที่19นะครับเอเมนนะครับก็เดี๋ยวจะมีโอกาสในการดูด้วยกันนะครับพูดได้ว่าคราวนั้นเมโลดักบาลาอันบาลาดันพระราชโอรสของบาลาดันพระราชาแห่งบาบิโลนทรงส่งพระราชสารและเครื่องบรรณาการมายังเฮเซคียาเพราะพระองค์ทรงได้ยินว่าเฮเซคียาประชวรและเฮเซคียาทรงต้อนรับพวกเขาและทรงพาพวกเขาชมคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระองค์ให้ชมเงินทองคำเครื่องเทศน้ำมันอย่างดีและคลังพระแสงของพระองค์และทุกอย่างซึ่งมีในท้องพระคลังไม่มีสิ่งใดในพระราชวังหรือในพระราชอาณาจักรทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งเฮเซคียาไม่ได้ทรงสำแดงแก่เขาแล้วอิสยาห์ผู้เผยพระชนะก็เข้าเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาแล้วทูลพระองค์ว่าคนเหล่านี้ทูลอะไรบ้างแล้วเขามาเฝ้าพระองค์จากที่ไหนเฮเซคียาตัดว่าเขามาจากเมืองไกลคือจากบาบิโลนท่านทูลว่าพวกเขาเห็นอะไรในพระราชวังของพระองค์บ้างแล้วเฮเซคียาตัดตอบว่าเขาเห็นทุกอย่างในวังของเราไม่มีสิ่งใดในพระคลังของเราที่เราไม่ได้สำแดงแก่เขาแล้วอิสยาห์ทูลเฮเซคียาว่าจงฟังพระวจนะของพระยาเวนี่แน่วันเวลากำลังจะมาถึงเมื่อทุกสิ่งในวังของเจ้าและสิ่งที่บรรพบุรุษของเจ้าได้สะสมมาจนถึงทุกวันนี้จะต้องถูกเอาไปจากไปยังบาบิโลนและไม่มีสิ่งใดเหลือเลยพระยาเวตัดดังนี้และลูกบางคนซึ่งถือกำเนิดจากเจ้าผู้ซึ่งเกิดแก่เจ้าจะถูกนำไปและพวกเขาจะไปเป็นขันทีในพระราชวังของพระราชาแห่งบาบิโลนแล้วเฮเซคียาตัดกับอิสยาห์ว่าพระวจนะของพระยาเวซึ่งพวกท่านกล่าวนั้นดีแล้วที่จะตัดอย่างนี้ทรงคิดว่าก็ดีแล้วไม่ใช่หรือในเมื่อมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความปลอดภัยในสมัยของเรานะครับพี่น้องครับเราร่วมใจในการอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนในการตักเตือนว่าเก่าการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมคนในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าขอให้เช้าวันนี้เป็นเช้าที่ทั้งหลายได้ยินสิ่งที่พระองค์จะพูดกับเราเป็นการส่วนตัวขอพระเจ้าเมตตาสวดนำเราทั้งหลายที่ทั้งหลายจะจำเริญเติบโตขึ้นในพระองค์และมีความมั่นคงในพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรให้พระคำของพระเจ้าในตอนนี้นั้นทำให้พระองค์ทรงโปรดได้รับเกียรติในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนและเสริมสร้างเราขึ้นในพระองค์เราอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับพี่น้องครับเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านก็ได้เคยอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ใช่ไหมครับที่เขาได้พูดถึงก็คือว่ากษัตริย์เฮเซคียาเมื่อเราได้อ่านพระคัมภีร์ในช่วงกษัตริย์ในพระคัมภีร์พงศษัตริย์หรือว่าพระคัมภีร์พงศาวดารเราจะพบว่าอิสราเอลในช่วงพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อิสราเอลถูกแบ่งเป็น2ดินแดนซึ่งแบ่งเป็นอิสราเอลตอนเหนือและอิสราเอลตอนใต้นะครับซึ่งอิสราเอลตอนใต้เนี่ยเขาเรียกว่ายูดาห์ใช่ไหมครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์แต่ละพระองค์เนี่ยก็ทรงครองอำนาจในเวลานั้นก็มีการเปลี่ยนทายเปลี่ยนรุ่นสับเปลี่ยนไปตามช่วงสมัยต่างๆนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออิสราเอลเนี่ยได้แบ่งเป็น2ดินแดนก็คือว่ามีอิสราเอลฝั่งเหนือและอิสราเอลฝั่งใต้ทั้ง2ดินแดนเนี่ยก็มีกษัตริย์ที่ขึ้นมาครองแล้วกษัตริย์เหล่านั้นก็ได้ทำให้คนหรือประชาชนได้ทำบาปนะครับเราเห็นว่ามีกษัตริย์มากมายที่ไม่ดีในช่วงเวลานั้นทั้งได้มีโอกาสสร้างรูปเคารพได้ทำบาปต่อพระเจ้าแล้วก็ได้พาประชาชนให้หลงไปจากทางของพระเจ้าด้วยนะครับแต่ว่าในฝั่งของแผ่นดินยูดาห์เนี่ยก็มีกษัตริย์ที่ดีอยู่บ้างนะครับก็คือว่าในหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือกษัตริย์เฮเซคียาห์ที่เรา
กำลังได้อ่านพระคัมภีร์ไปนะครับเรื่องราวของเฮสเซคียาเนี่ยอยู่ในพระธรรมนะครับ2พงศษัตริย์บทที่18ถึงข้อที่บทที่20ก็ได้พูดถึงชีวิตของเฮสเซคียาที่ได้เริ่มต้นในการที่จะมาปกครองในดินแดนยูดาและหลังจากนั้นก็ได้ปกครองในแผ่นดินเหล่านั้นนะครับซึ่งในพระคัมภีร์เนี่ยเราเห็นว่าเฮสเซคียาเป็นยังไงบ้างนะครับใน2พงศษัตริย์บทที่18นะครับข้อ3ถึง8เนี่ยได้พูดถึงลักษณะของกษัตริย์เฮสเซคียานะครับไว้ว่าและพระองค์ทรงทำสิ่งที่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระยาเวตามทุกอย่างซึ่งดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ทรงกระทำพระองค์ทรงรื้อบูชนียสถานสูงทั้งสิ้นทิ้งไปและทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ลงเป็นชิ้นๆทรงโค่นเสาอาเชราลงเสียและทรงทุบงูทองสำริดซึ่งโมเสสสร้างขึ้นนั้นเสียเพราะว่าคนอิสราเอลได้เผาเครื่องหอมให้แก่งูนั้นจนถึงทุกวันจนถึงวันเหล่านั้นและเขาเรียกงูนั้นว่าเนชูฮานพระองค์ทรงวางพระทัยในพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพราะฉะนั้นในบรรดาพระราชาแห่งยูดาต่อจากพระองค์มาหรือในบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนพระองค์ไม่มีผู้ใดเลยเหมือนพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงยึดพระยาเวอย่างมั่นคงพระองค์ไม่ทรงหันจากการติดตามพระเจ้าเลยแต่ได้รักษาพระบัญญัติซึ่งพระยาเวทรงบัญชาแก่โมเสสแล้วพระยาเวสถิตกับพระองค์พระองค์ทรงประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทรงกระทำพระองค์ทรงกบฏต่อกษัตริย์แห่งอัสซีเรียและไม่ยอมปฏิบัติท่านพระองค์ทรงโจมตีคนฟิลิสเตียไกลไปจนถึงเมืองกาซาชายแดนเมืองนั้นตั้งแต่ที่มีหอสังเกตการจนถึงเมืองที่มีป้อมนะครับเราเห็นว่ากษัตริย์เฮเซคียาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ได้ทำหลายๆอย่างเขาเรียกว่าเป็นกษัตริย์ที่เริ่มปฏิรูปในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอิสราเอลในตอนนั้นมีกษัตริย์หลายพระองค์ใช่ไหมครับสร้างรูปเคารพสร้างปูชนียสถานเพื่อบูชาแทนพระเจ้าแต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นว่าเฮเซคียาเนี่ยเมื่อได้เริ่มครองราชย์เขาได้เริ่มต้นในการปฏิรูปและแก้ไขหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหาอยู่ในเวลานั้นอย่างเช่นงูทองสำริดที่อิสราเอลใช่ไหมครับโมเสสได้สร้างมาเพื่อให้เป็นตัวแทนเมื่อเขามองแล้วจะได้รับการรักษาที่มาจากพระเจ้าแต่กลายเป็นการนมัสการรูปเคารพนะครับเราเห็นว่าเฮเซคียาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ดีเขาได้ปฏิรูปและทำสิ่งต่างๆมากมายและเขาก็ได้สู้รบกับพระราชาแห่งอัสซีเรียที่โดยการพึ่งพาพระเจ้าเมื่อเราอ่านในบทที่19ใช่ไหมครับมีอัสซีเรียเนี่ยมารบแล้วก็มาสู้กับกษัตริย์เฮเซคียาแต่ว่าเฮเซคียาเนี่ยถูกข่มขวัญด้วยบอกว่าพระเจ้าของท่านเนี่ยอยากไปเชื่อเลยไม่สามารถช่วยกู้ท่านจากกษัตริย์อัสซีเรียได้นะครับแต่ว่าเฮเซคียาได้พึ่งพาและยึดมั่นในพระเจ้าจนสามารถเผชิญกับสิ่งที่เป็นสงครามในเวลานั้นและได้รับชัยชนะมาแต่ในช่วงท้ายๆนะครับเราเห็นว่ากษัตริย์เฮเซคียาเนี่ยเขาได้ป่วยใกล้จะตายสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากษัตริย์เฮเซคียาเนี่ยเขาได้อธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้าใช่ไหมครับเมื่อมีอิสยาห์ผู้เผยชนะมาบอกว่าท่านกำลังจะตายแล้วนะครับลองคิดดูนะครับถ้าภาพของเราเนี่ยเรากำลังจะตายแล้วเนี่ยเราคงจะรู้สึกวิววิวหน้าดูใช่ไหมครับแต่ว่าเฮเซคียาเนี่ยเมื่อเขาได้ยินแบบนั้นเขาได้หันหน้านะครับหันเข้าหากำแพงแล้วก็ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าว่าข้าพระองค์ได้ทำสิ่งดีต่อพระองค์มามากมายนะครับและสิ่งนี้เนี่ยอิสยาห์ก็ได้บอกกับเฮเซคียาใช่ไหมครับว่าพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของเฮเซคียาแล้วนะครับเราได้เห็นน้ำตาของเจ้าแล้วนะครับแล้วบอกว่าเราจะเพิ่มอายุเจ้าอีก15ปีพี่น้องลองคิดดูนะครับถ้าวันนี้เราอยู่ในขั้นวิกฤตที่เรารู้ว่ากำลังจะจากโลกนี้ไปแต่ได้อายุเพิ่มอีก15ปีเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้พี่น้องจะใช้เวลาที่เหลืออยู่15ปีนี้กับอะไรบ้างนะครับในสิ่งนี้เนี่ยเราเห็นว่าพระเจ้าทรงให้กษัตริย์เฮเซคียาได้มีชีวิตเพิ่มอีก15ปีนะครับแล้วเรารู้ว่าพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเขาได้มีชีวิตอีก15ปีพระคัมภีร์ในตอนต่อมาที่เราได้อ่านใช่ไหมครับได้พูดถึงว่าพระราชาแห่งบาบิโลนเมื่อทราบข่าวว่ากษัตริย์เฮเซคียาเนี่ยเขาป่วยกษัตริย์ของบาบิโลนนี้ก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะถวายเครื่องบรรณาการนะครับแล้วก็ได้ถวายพระราชสารเพื่อจะเข้าหาเฮเซคียาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮเซคียาได้ต้อนรับเขาและพาพวกเขาทำอะไรครับชมทรัพย์สมบัติที่มีอยู่พระคัมภีร์บอกว่าได้พาชมทุกๆอย่างเลยไม่ว่าพระราชคลังพระแสงอาวุธเครื่องเทศทองคำน้ำมันหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ให้กษัตริย์บาบิโลนเห็นหมดเลยนะครับพี่น้องครับเขาบอกว่าไม่มีสิ่งใดเลยในพระราชวังหรืออาณาจักรของพระองค์เนี่ยที่ไม่ได้แสดงแก่กษัตริย์ของบาบิโลนนะครับในเวลานั้นเนี่ยผู้เผยชนะอิสยาห์เนี่ยได้เข้ามาเพื่อหาท่านแล้วได้ถามว่า
กษัตริย์แห่งบาบิโลนเนี่ยเห็นอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็เฮเซคยาห์ได้บอกว่าได้เห็นทุกอย่างเลยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอิสยาห์ได้บอกถ้อยคำของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่กษัตริย์เฮเซคยาห์นะครับอิสยาห์ได้บอกกับเฮเซคยาห์ว่าจะมีนะครับทุกสิ่งที่ท่านมีอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษสะสมมาลูกหลานตั้งแต่เขาเรียกว่าปู่ย่าตายายตั้งแต่บรรพบุรุษเขาเรียกว่าสะสมขึ้นมาเนี่ยสิ่งนั้นจะต้องถูกเอาไปยังบาบิโลนพระบิดาว่าไม่เหลืออะไรเลยนะครับและหลังจากนั้นลูกบางคนของเฮเซคียาเนี่ยก็ถูกเอาไปด้วยไปเป็นขันทีนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เฮเซคียาพูดว่ายังไงบ้างเฮเซคียาใช่ไหมครับพูดว่าพระวจนะของพระเจ้าที่ท่านกล่าวนั้นดีแล้วนะครับพี่น้องลองนึกภาพนะครับถ้าวันนี้เราอยู่ในสภาพแบบนั้นคงมีใครรู้สึกว่าดีแล้วไหมฮะคงไม่มีใช่ไหมครับลูกเราถูกจับไปดีแล้วลูกเราถูกจับไปแต่สิ่งนี้จะไม่เกิดในช่วงวัยของเราคงไม่มีใครรู้สึกแบบนั้นแต่เฮเซคียาเนี่ยได้คิดแบบนั้นจริงๆก็คือว่าก็ดีแล้วไม่ใช่หรือในเมื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความปลอดภัยยังอยู่ในสมัยของเรานะครับพี่น้องครับแม้ว่ากษัตริย์เฮเซคียาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ดีและได้แก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องและได้แสวงหาพระเจ้าแต่ด้วยความรู้สึกของเฮเซคียาเนี่ยคงอยากจะรู้สึกที่อยากจะอวดสิ่งที่ตัวเองมีตั้งแต่บรรพบุรุษของเขานะครับตั้งแต่เขากะว่าจะเอาของที่มีอยู่ในพระสวังเนี่ยให้กษัตริย์อัสซีเรียเพราะความกลัวแต่พระเจ้าได้ช่วยกู้เขาจนเขาไม่ต้องเสียทรัพย์สมบัติอะไรเลยและเขามีอย่างมากมายด้วยความภูมิใจของเขาด้วยความอยากจะอวดของเขาทำให้เขาได้โชว์ทุกอย่างและเขาไม่ได้สนใจถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับผู้เผยชนะอิสยาห์จึงได้บอกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวทรัพย์สินในอนาคตของเขาแต่สัตว์เฮเซคียาไม่ได้ทำท่าทีที่เสียใจเลยพี่น้องลองคิดภาพนะครับถ้าวันนี้เรารู้ว่าในอนาคตข้างหน้าเมื่อเราตอนนี้เรามีทรัพย์สมบัติมากมายตอนนี้มีใครมีทรัพย์สมบัติมากมายไหมฮะนะครับเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เมื่อเราจากโลกนี้ไปนะครับสมมตินะครับเราเสียชีวิตนะครับลูกหลานของเราทะเลาะกันมีใครดีใจไหมครับคงไม่ดีใจใช่ไหมครับสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งว่าเฮเซคียาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินที่มันจะเกิดขึ้นที่จะเสียในอนาคตข้างหน้านะครับหรือว่าลูกหลานจะของตนเองจะเกิดกับอะไรบ้างเราเห็นว่าอนาคตไม่ได้มีอยู่ในสิ่งที่เฮเซคียาห์รู้สึกหรือสนใจนะครับพี่น้องครับคงเศร้าใจน่าดูถ้าวันนี้ภาพนั้นเกิดขึ้นในคริสตจักรก็คือว่าถ้าคริสตจักรของพระเจ้าครอบครัวฝ่ายวิญญาณหรือลูกหลานของท่านในอนาคตข้างหน้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราเราคงไม่ได้ดีใจใช่ไหมครับเราคงเห็นว่าเราคงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจำเป็นต้องทำบางสิ่งบางอย่างในปัจจุบันนี้อย่างดีเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่แข็งแรงเอาไว้เฮเซคียาสามารถทำให้อนาคตที่สิ้นหวังเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่แข็งแรงให้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันพี่น้องเชื่อแบบนั้นเอเมนไหมครับว่าเราทั้งหลายสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างอนาคตที่แข็งแรงให้กับคริสตจักรของเราได้เอเมนไหมครับสามารถสร้างอนาคตที่แข็งแรงให้กับครอบครัวของเราได้เอเมนไหมครับสามารถสร้างอนาคตที่แข็งแรงให้กับลูกหลานของเราด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องครับสิ่งนั้นเป็นจริงในชีวิตของเราว่าเราทั้งหลายเป็นคนที่สามารถมีอิทธิพลได้ในชีวิตในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูของพระเจ้าเราจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยและโลกนี้เราจึงเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่พระเจ้ากำลังพาเราไปเอเมนไหมครับพี่น้องครับบอกคนข้างๆได้ไหมครับว่าท่านเป็นอนาคตของน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องตอบรับเขาเอเมนด้วยกันไหมครับว่าเอเมนเราจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของพระเจ้าเอเมนนะครับพี่น้องครับขอให้วันนี้ชีวิตของเราใช้ชีวิตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของพระเจ้านะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าเราจะมีชีวิตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของพระเจ้าได้อย่างไรบ้างนะครับจากพระคัมภีร์ตอนนี้เราเห็นข้อคิดถึง3อย่างนะครับข้อคิดจากพระคัมภีร์ตอนนี้พูดด้วยกันอยู่3อย่างถึงการที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าเรื่องราวของเฮเซคียาห์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจแต่เราเห็นว่าพระคัมภีร์ได้สอนให้เรามีบทเรียนและข้อคิดแห่งชีวิตของเรานะครับชีวิตที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตในอย่างแรกนะครับคือเราจะต้องเป็นคนที่คิดถึงผู้อื่นไม่ใช่แค่เพื่อตนเองอย่างเดียวนะครับการที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของคริสตจักรของสังคมนะครับหรือของครอบครัวของเราเนี่ยเราจำเป็นต้องคิดถึงผู้อื่นด้วยไม่ใช่เพียงแค่คิดถึงแค่ตัวเองนะครับในพระคัมภีร์เราเห็นว่าแม้กษัตริย์เฮเซคียาห์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ดีของยูดาห์องค์หนึ่งที่ได้เริ่มต้นในการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้กลับเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาได้ใกล้ชิดพระเจ้าเขาได้กลับมาสู่การแสวงหาพระเจ้าเอาจริงเอาจังและพึ่งพาพระเจ้าแม้เจอสงครามหรือความเครียดนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากที่เขาทำ
แต่เขาพอใจกับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากสิ่งที่เป็นการกระทำของเขาเองพี่น้องเคยทำบางสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกเสียใจไหมครับว่าเราไม่น่าทำเลยนะครับแต่สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นกับกษัตริย์เฮเซคียาห์นะครับเขารู้สึกว่าสิ่งนั้นก็ดีแล้วสิ่งนี้นะครับทำให้เรารู้ว่าเฮเซคียาห์ไม่ได้สนใจคนอื่นว่าจะเกิดความเดือดร้อนหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรบ้างอาจจะเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจในทรัพย์สมบัติที่เขามีเขารู้สึกว่าเขามั่นคงและมั่งคั่งในสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่เพื่อตนเองอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทำให้เกิดอนาคตที่ดีได้พี่น้องครับการที่เราอยู่เพื่อตนเองอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเกิดผลดีในส่วนของตนเองใช่ไหมครับแต่ไม่สามารถเกิดผลดีแก่อนาคตภาพรวมได้พี่น้องลองนึกภาพนะครับถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่รวยมากแต่ประชาชนทั้งประเทศเป็นคนที่ยากจนหมดเลยเราก็คงไม่ได้รู้สึกสบายใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งว่าเราไม่ควรจะยึดอยู่เพียงแค่ตัวเองเท่านั้นแต่เราจะต้องคิดถึงผู้อื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการอยู่เพื่อตนเองอย่างเดียวนั้นไม่สามารถทำให้เกิดอนาคตที่ดีได้จะไม่สามารถทำให้เกิดอนาคตต่องานของพระเจ้าหรือคริสตจักรของพระเจ้าได้นะครับเรามาดูด้วยกันนะครับว่าสิ่งอะไรบ้างที่อาจจะทำให้เฮเซคียาห์เนี่ยกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์ที่ดีเนี่ยตัดสินใจในการโอ้อวดในสิ่งที่ตัวเองมีเมื่อเราดูจากพระคัมภีร์ใช่ไหมฮะสิ่งที่เป็นปัญหาจากตอนนี้คือเฮเซคียาห์ได้โอ้อวดและเขาไม่ได้สนใจในอนาคตนะครับสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจแบบนี้นะครับอย่างแรกคือเขาอาจจะเย่อหยิ่งก็ได้นะครับความเย่อหยิ่งเราพบว่าเป็นปัญหาในหลายๆครั้งที่มันเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นพี่น้องเคยเย่อหยิ่งไหมครับอาจจะเคยใช่ไหมครับหลายครั้งเมื่อเราประสบความสำเร็จเราจะพบว่าหลายครั้งเราภูมิใจในสิ่งที่พระเจ้าพาเราให้ประสบความสำเร็จแต่เราไม่ได้คิดถึงพระเจ้าเลยนะครับหรือบางครั้งที่ทำให้เกิดความโอ้อวดเป็นเพราะว่าเขาเห็นแก่ตัวเขาไม่ได้เห็นว่าการโอ้อวดของเขามันจะเป็นปัญหาอะไรนะครับหรือว่าเขามีมุมมองที่แคบที่ไม่เห็นอนาคตเราเห็นว่าสิ่งที่เฮเซคียาห์ทำนั้นเป็นปัญหาสำหรับความมั่นคงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเท่านี้เราดำเนินชีวิตอยู่บนตัวของเราเองเราจะไม่สามารถส่งต่อสิ่งต่างๆไปสู่อนาคตของเราได้นะครับเท่านี้เราเป็นคนที่ใช้ทรัพย์สมบัติที่เราหามาตั้งแต่อดีตบรรพบุรุษของเราจนหมดในรุ่นของเราเราคงจะไม่เห็นอนาคตที่แข็งแรงหรือดีในอนาคตข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับพระคัมภีร์ได้สอนเราในเรื่องนี้ด้วยนะครับในการที่เราจะมีมุมมองเพื่อคนอื่นนะครับอยู่ใน1โครินธ์บทที่13นะครับข้อ4ถึงข้อ5 1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึง5บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดพี่น้องครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงลักษณะความรักอย่างหนึ่งคือไม่เห็นแก่ตัวนะครับเราเห็นว่ามีพี่น้องหลายท่านใช่ไหมครับที่เป็นพี่น้องเกาหลีที่ได้มาแสดงหลายคนได้ทุ่มเทจ่ายราคาเสียละและเชื่อว่าหลายคนที่เป็นคนไทยก็ได้ทุ่มเทเพื่อการงานของพระเจ้าเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับความรักสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าได้สอนเราคือการที่เราจะไม่เห็นแก่ตัวของเรานะครับใน1โครินธ์บทที่10ข้อ24นะครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ24บอกว่าอย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยพี่น้องเห็นไหมครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ความคิดที่มาจากความคิดของมนุษย์แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดขึ้นในครอบครัวของพระเจ้าหรือคริสตจักรนะครับในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่4ก็ได้พูดในลักษณะเดียวกันนะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อที่4บอกว่าอย่าให้ต่างคนเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยนะครับพี่น้องครับในปัจจุบันใช่ไหมครับคนมากมายพยายามจะบอกว่าให้เราคิดถึงตนเองเป็นหลักให้จะให้ประโยชน์กับตนเองแต่พระเจ้าทรงสอนว่าเรายังไงฮะให้เราเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเห็นว่าในพระคัมภีร์หลายๆตอนได้พูดถึงการที่เราจะเห็นแก่ผู้อื่นในพระคัมภีร์โครินธ์นะครับเมื่อเราอ่านเราจะพบตอนหนึ่งที่ได้พูดถึงการกินของถวายรูปเคารพใช่ไหมครับพระคัมภีร์ได้ให้แนวทางไว้ว่าถ้าวันนี้เรากินของถวายรูปเคารพแล้วมีใครที่สะดุดอย่ากินเลยนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่8ข้อ13บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุให้พี่น้องของข้าพเจ้าสะดุดข้าพเจ้าจะไม่กินสัตว์อีกต่อไปเพื่อจะไม่ทำให้พี่น้องสะดุดนะครับพระบีตอนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเรากินเนื้อสัตว์ไม่ได้กินนู้นไม่ได้กินนี้ไม่ได้แต่กำลังพูดว่าสิ่งนี้สะท้อนถึงใจของอาจารย์เปาโลว่าให้เราสนใจถึงคนอื่นๆด้วยไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราคิดถึงคนมากมายที่ยังไม่รับความรอดเอเมนไหมครับพี่น้องที่เราอยู่ที่นี่เรามีความเชื่อและความมั่นใจอย่างเดียวกันว่าคนมากมายบนโลกนี้ยังต้องรับพระคุณความรอดในพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นครับเมื่อเรามองว่าเราไม่สามารถอยู่เพื่อตัวเองเราได้เราจึงลงทุนเวลาของเราลงทุนความกล้าหาญของเราทรัพย์สินของเรามิตรภาพของเราเพื่อนำความรอดและความรักของพระเจ้าไปสู่คนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการกระทำของเราในวันนี้
ทำให้เกิดอนาคตได้เราจำเป็นต้องคิดถึงผู้อื่นๆด้วยนะครับพี่น้องครับเราอยากจะเห็นงานของพระเจ้ามีอนาคตที่ดีขึ้นเอเมนไหมครับเราเห็นการงานของพระเจ้ามีอนาคตที่แข็งแรงเอเมนไหมครับเราปรารถนาที่เห็นคริสตจักรของพระเจ้ามั่นคงเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับขอเราเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตนี้พี่น้องบอกข้างๆดีไหมครับว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตเราเชื่อแบบนั้นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตนะครับสิ่งที่สองนะครับที่จะให้เราทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตก็คือว่าการที่เราอยู่เพื่ออนาคตไม่ใช่อยู่เพื่อแค่ปัจจุบันนะครับการที่เราทั้งหลายจะเห็นอนาคตที่แข็งแรงได้เราจึงไม่สามารถอยู่เพียงแค่ปัจจุบันเท่านั้นแต่เราต้องคิดและอยู่เพื่ออนาคตของเรานะครับการมองเพียงปัจจุบันนั้นอาจจะทำให้เราลืมหรือนึกถึงอนาคตได้การขาดการตั้งเป้าหมายหรือทิศทางต่างๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อวันนี้เรามองเพียงแค่ปัจจุบันบางครั้งอาจจะทำให้เราลืมถึงอนาคตที่สำคัญไปนะครับจากคัมภีร์ตอนต้นนี้นะครับเราเห็นว่ากษัตริย์เฮเซคียาเนี่ยไม่ได้สนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันจะร้ายแรงแค่ไหนหรือถึงแม้ว่ามันรู้ว่าถึงรู้ว่าร้ายแรงแล้วแต่เขาก็ไม่ได้สนใจหรือลงมือที่จะทำบางสิ่งบางอย่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นภาพใช่ไหมครับเมื่อในคัมภีร์บอกว่าเมื่อเฮเซคียาจะตายทำไมครับเฮเซคียาร้องห่มร้องไห้เพื่อขอให้พระเจ้าช่วยใช่ไหมครับแต่เมื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานของเขาอาณาจักรของเขาเฮเซคียาบอกดีแล้วไม่ใช่หรือนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจถ้าวันนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือเกิดขึ้นในครอบครัวหรือคนรอบข้างเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับอนาคตมักเป็นผลที่เกิดขึ้นจากวันนี้ปัจจุบันเป็นผลมาจากอดีตนะครับการที่เราอยู่เพื่ออนาคตจึงเป็นการลงทุนในสิ่งที่เรามีเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเห็นแบบอย่างของซาปาโรที่ได้ทุ่มเทชีวิตของตนเองเพื่อนำข่าวประเสริฐและความหวังใจมาสู่เราเชื่อว่ามีหลายท่านนะครับเชื่อแล้วก็ได้แบบอย่างชีวิตจากอาจารย์ปาโลเช่นกันใช่ไหมครับว่าอาจารย์ปาโลได้เป็นต้นแบบหลายๆอย่างที่ให้เราได้พูดเรื่องราวของพระเจ้าในฟิลิปปีนะครับบทที่1ข้อ21ถึง24นะครับฟิลิปปีบทที่1ข้อ21ถึง24บอกว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนดีข้าพเจ้าก็ลำบากใจระหว่าง2ฝ่ายนี้คือข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐมากกว่านักแต่การที่ยังอยู่ในร่างกายนี้จำเป็นมากกว่าสำหรับพวกท่านนะครับเห็นไหมครับพระมีตอนนี้อาจารย์เปาโลเนี่ยได้พูดว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ของเขาเพื่ออะไรฮะเพื่อพระเยซูคริสต์และการตายของเขาก็เพื่อกำไรนะครับและสิ่งนี้เนี่ยอาจารย์เปาโลได้เลือกที่จะอยู่หรือเลือกที่จะไปด้วยเหตุผลว่าสิ่งนั้นเกิดผลดีกับคนรอบข้างอย่างไรบ้างนะครับเราเห็นว่าไม่เพียงแค่อาจารย์เปาโลเท่านั้นแต่สาวกมากมายของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับได้ยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อข่าวประเสริฐจึงเราเห็นว่าหลายคนยอมตายเพื่อข่าวประเสริฐเราทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับที่ทั้งหลายนั้นจะยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเพื่ออนาคตของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับพระเยซูคริสต์เองก็เป็นต้นแบบที่สำคัญที่ทำให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงจ่ายราคาเพื่อความรอดของเราพี่น้องครับเราพูดด้วยกันดีไหมครับว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เราที่พระเยซูคริสต์ทรงตายเพื่อเราเอเมนพี่น้องครับในสิ่งนั้นเนี่ยพระเยซูคริสต์ได้ทรงยอมสละพระองค์เองเพื่อความรอดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้แบบอย่างนี้เป็นแบบอย่างแห่งการลงทุนเพราะเขาเห็นอนาคตที่ดีอยู่ที่เหมาะสำหรับการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในโรมบทที่8ข้อ36ถึง39นะครับโรมบทที่8ข้อ36ถึง39บอกว่าตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่าแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยอย่างเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในภายภาคหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้พี่น้องครับสิ่งนี้เป็นความรักที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงมีต่อเราเราเชื่อว่าเราสัมผัสแบบนั้นนะครับพี่น้องครับอยากให้มีตัวอย่างอย่างนึงนะครับถ้าวันนี้ตัวอย่างของความรักของคนในครอบครัวนะครับ
เราเห็นว่าหลายครั้งเราเห็นครอบครัวหลายๆอย่างเป็นแบบที่เรารู้สึกดีนะครับก็คือว่าหลายครั้งเราเห็นครอบครัวนะครับยอมอดออมเก็บเงินหรือแม่บางคนพ่อแม่บางคนยอมทิ้งความฝันบางอย่างเพื่อเก็บเงินหรือดูแลลูกหลานของเขาในอนาคตข้างหน้าเราเห็นว่าหลายคนบริหารจัดการเพื่อเตรียมค่าเทอมให้ลูกใช่ไหมฮะมีใครเคยอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ไหมครับว่าต้องบริหารจัดการเพื่อค่าเทอมของลูกเพื่อค่าเรียนของลูกเพื่อค่ากิจกรรมของลูกนะครับเราจะรู้เลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความรักที่มาจากครอบครัวหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับแม้บางครั้งจะต้องเสียสละความต้องการของส่วนตัวของตัวเองแต่เพื่ออนาคตของลูกนะครับสิ่งนี้จึงเป็นความรักที่พระเจ้าทรงมีและทำให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงยอมตายเพื่ออนาคตของเราทั้งหลายใน2โครินธ์นะครับบทที่4ข้อ16ถึง18บอกว่าฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกๆวันเพราะว่าความทุกข์ยากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างที่ไม่มีที่เปรียบเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งซึ่งมองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์พี่น้องครับในปัจจุบันเราสามารถวิเคราะห์และพิจารณาได้ใช่ไหมครับว่าสิ่งใดพร้อมจะลงทุนในวันนี้ถ้าวันนี้อนาคตข้างหน้าพี่น้องอยากจะเป็นอาชีพสักอาชีพหนึ่งการลงทุนศึกษาเล่าเรียนในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้เราเป็นคนที่มองไกลจนถึงอนาคตยอมจ่ายราคาเพื่ออนาคตของเราของคริสตจักรของเราของบุตรหลานของเรานะครับจากรายการนึงนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมารายการ Share the Love Forward เชื่อว่าพี่น้องหลายคนได้รู้จักรายการนี้นะครับในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้พูดในท็อปิกนึงพูดว่าเรื่องของครอบครัวและคริสตจักรจะสร้างเด็กยังไงให้เติบโตกับพระเจ้าอย่างมั่นคงนะครับในท็อปิกนี้เนี่ยเขาได้พูดถึงว่าคริสตจักรนะครับหรือว่าตัวเราเองหรือครอบครัวของเราจะสามารถสร้างครอบครัวของพระเจ้าหรือคริสตจักรให้มั่นคงได้อย่างไรเขามีข้อคิดนะครับจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับคืออาจารย์ธงชัยนะครับได้บอกว่าให้เราฝึกเด็กในวันนี้การฝึกเด็กในวันนี้ให้แข็งแรงยังดีกว่าซ่อมผู้ใหญ่ที่อ่อนแอในอนาคตพี่น้องเห็นด้วยไหมครับว่าการฝึกเด็กให้แข็งแรงในวันนี้ดีกว่าซ่อมผู้ใหญ่ที่อ่อนแอในอนาคตนะครับแล้วเขาได้บอกว่าเด็กๆเราควรจะลงทุนด้วยบางคนเสียโอกาสในการลงทุนกับเด็กเพราะว่าพอเด็กๆเริ่มโตจะลงทุนกับเด็กๆเด็กๆก็ไม่เอาแล้วเคยเจอบรรยากาศแบบนี้ไหมครับหลายๆคนที่มีลูกนะครับหรือว่าอีกอันนึงนะครับข้อคิดอย่างนึงเขาบอกว่าตอนที่ลูกอยากจะได้เวลาจากเราแต่เราไม่ได้ให้วันหนึ่งเมื่อเขาโตเราจะให้เวลาเขาก็ไม่เอานะครับสิ่งนี้เป็นข้อคิดที่หลายคนได้รับการเรียนรู้และเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเห็นถึงอนาคตข้างหน้านะครับเป็นข้อคิดที่ดีใช่ไหมครับว่าเมื่อวันนี้เราเห็นอนาคตที่สำคัญในตัวเราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับในข้อคิดอีกอย่างนึงนะครับจากในคริสตจักรนะครับ Heart of God นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคริสตจักร Heart of God มาบ้างแล้วใช่ไหมครับซึ่งเป็นข้อคิดที่น่าสนใจนะครับเขาได้ให้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของ generation ไว้ว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับคนรุ่นถัดไปไม่ใช่เพียงแค่1หรือ2รุ่นแต่ต้องมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้เราเห็นภาพว่าเราควรจะมีผู้ที่เชื่อในพระเจ้ามากขึ้นในแต่ละปีในแต่ละวันนะครับพี่น้องครับในคริสตจักรฮาร์ดออฟกอดที่มีโอกาสไปดูมาเนี่ยในสิ่งที่ผมเห็นนะครับคือเขาไม่ได้มีเพียงแค่คนรุ่นถัดไปคือเมื่อเขาเป็นซีเนียร์พาสเตอร์เขามีคนที่เป็นห่างไป20ปีแต่เขามีทุกๆ3ปีหรือ5ปีเขามีทีมงานรุ่นถัดไปเขามี7หรือถึง8รุ่นนะครับปีหน้าเขาจะมี8รุ่นในการที่จะเป็นผู้นำคริสตจักรหรือว่าเป็นผู้นำหลักของคริสตจักรนะครับเราเห็นว่าการให้ความสำคัญกับคนรุ่นถัดไปจึงไม่ใช่เพียงแค่สนใจเพียงแค่คนรุ่นถัดไปแต่คนที่เข้ามารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งที่เขาพูดนะครับว่าหลายคนบนโลกนี้มักชอบทำสิ่งที่น่าสนใจแต่ขาดซึ่งการทำสิ่งที่สำคัญนะครับหลายครั้งสิ่งที่สำคัญนั้นอาจจะดูไม่น่าสนใจแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นในสิ่งหนึ่งที่เขามักจะพูดก็คือว่าคำว่า strong church พี่น้องเราคิดภาพนะครับถ้าเราคิดถึงคำว่า strong church หรือคริสตจักรที่แข็งแรงพี่น้องคิดถึงอะไรครับการมีคริสตจักรที่ใหญ่โตไหมฮะการมีคริสตจักรที่มีห้องน้ำที่สะอาดไหมครับการมีคริสตจักรที่มีคนมากมายไหมครับแต่สิ่งที่เขาบอกก็คือว่า strong church ของคริสตจักรนี้เขาบอกว่าคริสตจักรที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาด
แต่ขึ้นอยู่กับกำลังของคริสตจักรกำลังของคริสตจักรคือคนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าคนที่มีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการออกไปประกาศไม่ว่าจะเป็นการทำดีกับสังคมสิ่งนั้นคือทุกคนได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าเราพร้อมจะเป็นกำลังของคริสตจักรเอเมนไหมครับเราพร้อมจะเป็นกำลังของอนาคตของประเทศของเราเอเมนไหมครับเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดอนาคตที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้อนาคตของครอบครัวของเราของคริสตจักรของเราของลูกหลานของเรามั่นคงในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับอนาคตเกิดขึ้นจากวันนี้ที่เราทำอย่างดีนะครับในกาลาเทียบทที่6ข้อที่9นะครับอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรพี่น้องครับอ่านด้วยกันได้ไหมครับว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะได้เกี่ยวเก็บในเวลาสมควรเราเห็นว่าในโลกนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องใช้เวลาลงทุนมากจนขนาดว่าบางที10ปี20ปีแต่หลายครั้งนะครับการดูแลลูกลงทุนมากยิ่งกว่านั้นใช่ไหมครับหรือการลงทุนเพื่ออนาคตของหลานของเราของเลนของเราลงทุนมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำปัจจุบันของเราเพราะอนาคตจะเห็นความมั่นคงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้เราพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการลงทุนชีวิตของเราเพื่ออนาคตของเรานะครับสิ่งที่3นะครับในสิ่งสุดท้ายของวันนี้ก็คือว่าการที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตได้เราจะต้องร่วมรับภาระด้วยใจนะครับหลายครั้งนะครับการร่วมรับภาระเนี่ยเป็นสิ่งที่มันยากลำบากใช่ไหมครับคำว่าภาระมีใครต้องการภาระมากขึ้นไหมครับในวันนี้มีใครอยากมีภาระมากขึ้นไหมครับถ้าพูดแบบนี้ก็คงไม่มีใครอยากรับภาระใช่ไหมครับแต่ว่าการรับภาระหลายครั้งเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราเห็นถึงผลดีเราจึงพร้อมรับภาระของวันนี้เพื่ออนาคตข้างหน้านะครับจากพระคัมภีร์ตอนต้นนะครับเราเห็นว่าคำตอบและความคิดที่เย็นชาของเฮเซคียาห์บอกว่าก็ดีแล้วไม่ใช่หรือที่เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นมันมีความอยู่เย็นเป็นสุขในสมัยของเราก็ดีแล้วนี่นะครับเหมือนเป็นคำที่บอกว่าไม่ใช่ธุระของฉันนี่นะครับอนาคตเป็นของคนรุ่นหลังไม่เกี่ยวกับเราพี่น้องคิดไหมฮะว่าอนาคตเป็นของคนรุ่นหลังอนาคตก็ปล่อยให้คนรุ่นหลังทำนะครับสิ่งนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับอนาคตเป็นของเราในปัจจุบันนี้อนาคตเป็นของเราในปัจจุบันและอนาคตก็เป็นของทุกๆคนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าเราทั้งหลายมีความสำคัญต่ออนาคตข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนรุ่นหลังมักเป็นสิ่งคนรุ่นหลังมักจะได้รับผลกระทบจากคนในปัจจุบันพี่น้องครับลองคิดภาพนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมีภาวะต่างๆในโลกนี้ใช่ไหมครับอย่างเช่นภาวะโลกร้อนนะครับภาวะเรือนกระจกใช่ไหมครับหรือปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นความสำคัญของอนาคตข้างหน้าเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นให้เรามีการรับภาระลงทุนด้วยใจของเราด้วยมือของเราในภาระต่างๆนะครับในกาลาเทียบทที่6ข้อที่2บอกว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าท่านจะได้ทำตามบัญญัติของพระเยซูคริสต์จากอะไรครับจากการรับภาระของกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งนี้นะครับคำว่าภาระในพระวจนานุกรมไทยเนี่ยได้บอกว่าหมายถึงว่าของหนักนะครับน้ำหนักธุระที่หนักการงานที่หนักหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบพี่น้องฮะเมื่อดูคำแปลใช่ไหมครับอะไรก็มีแต่คำว่าหนักหนักหนักแล้วก็หนักใช่ไหมครับแต่ภาระนั้นมีธรรมชาติเป็นแบบนั้นเช่นกันภาระนั้นมีธรรมชาติเป็นความหนักหรือมีความรับผิดชอบที่ต้องเกิดขึ้นใครบ้างครับที่พร้อมจะรับภาระนั้นใครบ้างครับที่พร้อมที่จะร่วมรับภาระของกันและกันนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเวลาเรามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งใช่ไหมครับการที่เราจะวางแผนที่จะมีลูกเมื่อเราดูภายนอกแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ใช่ไหมที่จะต้องอุ้มท้องลูกต้องดูแลลูกใช่ไหมครับเป็นภาระที่แม่ต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากแต่เมื่อเรามองลึกเข้าไปมากกว่านั้นมันไม่ได้มีเพียงแค่ใครคนใดคนหนึ่งที่รับภาระนั้นบางทีคนรับภาระนั้นเป็นพ่อด้วยใช่ไหมฮะพ่อจะต้องตื่นแต่เช้าช่วยเตรียมบางสิ่งบางอย่างหรือทำงานที่หนักขึ้นเพื่อมีเงินหรือบางทีปู่ย่าตายายด้วยใช่ไหมครับช่วยดูแลในขณะที่เรามีภาระบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อครอบครัวหนึ่งเกิดขึ้นจึงไม่ใช่ภาระเพียงแค่ของมารดาเท่านั้นแต่เป็นของคนทุกๆคนที่มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งนะ
ครับเพราะฉะนั้นนะครับในงานของพระเจ้าและในอนาคตของคริสตจักรก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่คนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องของศิษยาภิบาลเป็นเรื่องของพี่ๆของเขาแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนพี่น้องบอกคนข้างๆได้มั้ยครับว่าคริสตจักรเป็นเรื่องของท่านด้วยเช่นกันเราบอกกับตัวเราเองดีมั้ยครับว่าคริสตจักรเป็นเรื่องของเราเช่นกันเอเมนนะครับพี่น้องครับเราเห็นว่าหลายครั้งเนี่ยสำหรับคริสเตียนจะมีศัพท์นึงนะครับคำว่าภาระใจมีใครเคยได้ยินคำว่าภาระใจไหมฮะคิดว่าหลายคนเคยได้ยินคำว่าภาระใจใช่ไหมครับโครสีบทที่3ข้อ23บอกว่าไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์นะครับหรือว่าใน1โครินธ์นะครับบทที่13ข้อ2ถึง3นะครับ1โครินธ์บทที่13ข้อ2ถึง3บอกว่าแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระชนะได้จะรู้ความน้ำลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้มีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างและยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้าพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้ใช่ไหมฮะบอกว่าเราทำสิ่งต่างๆได้มากมายแต่ถ้าปราศจากความรักสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ไร้ค่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับพระเจ้าปรารถนาให้เราทำด้วยความรักทำด้วยใจของเราเพื่อให้สิ่งต่างๆนั้นมันสมบูรณ์ขึ้นนะครับใน1โครินธ์นะครับบทที่16ข้อ14 1โครินธ์บทที่16ข้อ14เป็นข้อที่สั้นๆนะครับบอกไว้ว่าจงทำทุกสิ่งด้วยความรักนะครับพี่น้องบอกคนข้างๆได้มั้ยครับว่าจงทำทุกสิ่งด้วยความรักพี่น้องครับการทำทุกสิ่งด้วยความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆใช่ไหมครับเมื่อวันนี้เมื่อเราทำทุกสิ่งด้วยความรักสังคมรอบข้างจะดีขึ้นโครสีบทที่3ข้อ14บอกว่าจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์นะครับความรักจะทำให้สิ่งต่างๆที่มันดูบกพร่องกลายเป็นสิ่งที่สวยงามความรักจะทำให้สิ่งต่างๆที่มันดูเด็ดเหนื่อยมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับการกระทำด้วยความรักด้วยใจทำให้เกิดความสมบูรณ์และความสุขมากขึ้นนะครับการมีคำแบ่งปันหนึ่งนะครับของอาจารย์เสมอใจในการอธิษฐานซินเนจี้นะครับเขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยความลำบากไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไปนะครับหลายครั้งเราพร้อมที่จะเหน็ดเหนื่อยหรือพร้อมที่จะลำบากแต่เรามีความสุขนะครับอย่างเช่นบางครั้งเราออกกำลังกายใช่ไหมฮะบางคนชอบออกกำลังกายเหนื่อยไหมฮะออกกำลังกายเหนื่อยใช่ไหมครับแต่มีความสุขไหมครับที่ได้ออกกำลังกายมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารักสิ่งนั้นเราพร้อมจะเหน็ดเหนื่อยเสมอเพราะฉะนั้นครับความเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือการที่ไม่มีใจในการทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการมีพระใจหรือการทำด้วยใจนั้นจะทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันนี้เราทำสิ่งต่างๆด้วยหัวใจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นอย่างแรกนะครับก็คือว่ามันจะทำให้เกิดการเริ่มต้นเกิดขึ้นเคยไหมครับการที่เราจะทำบางสิ่งบางอย่างเธอทำสิแต่เมื่อวันนี้เรามีหัวใจจะทำเรามักจะเป็นคนที่อาสาว่าผมพร้อมจะทำฉันพร้อมจะทำเพราะเรามีหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เรามีหัวใจการที่เรามีพระใจจะทำให้เราเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่ด้วยทางตรงก็ด้วยทางอ้อมไม่ว่าจะด้วยมากเราก็จะทำด้วยน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีสิ่งใดที่เราไม่สามารถมีส่วนร่วมได้เราสามารถมีส่วนร่วมได้ไม่ว่าจะเล็กหรือน้อยแค่ไหนก็ตามสิ่งต่อมานะครับพระใจนะครับจะทำให้เกิดสิ่งที่สองก็คือว่าทำให้มีพลังพาเราไปสู่เป้าหมายหลายครั้งสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ยากลำบากอย่างที่บอกใช่ไหมครับว่าภาระเป็นสิ่งที่เหน็ดเหนื่อยจึงไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆหรือเป็นสิ่งที่ชิวๆแล้วทำได้แต่ภาระนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีพลังที่พาเราไปสู่เป้าหมายเรานั้นหลายครั้งนะครับภาระใจทำให้เรามีกำลังใจหรือมีพลังที่ทำให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆไปถึงเป้าหมายได้เพราะหลายครั้งนะครับเราจะถึงจุดหนึ่งที่เราเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมครับเราจะถึงจุดหนึ่งที่เราท้อแท้แต่เมื่อเรามีพระใจพระใจจะเป็นตัวผลักดันเราทำให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นสำเร็จได้พระใจจะทำให้เกิดสิ่งที่3นะครับก็คือว่าทำให้เรารับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นเรื่องของเราหรือเป็นของเราหลายครั้งนะครับมีสิ่งต่างๆที่สำคัญมากมายแต่คนที่มีศักยภาพอาจจะไม่ทำก็ได้เพราะว่าสิ่งนั้นไม่มีใจหรือเขารู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเขาแต่วันนี้พระเจ้าเป็นผู้ที่อยากให้เรารู้ว่าคริสตจักรหรือครอบครัวของพระเจ้าหรืออนาคตของประเทศไทยหรือทุกๆประชาชาติเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพระใจทำให้เกิดความเป็นเจ้าของว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฉันต้องทำสิ่งที่ฉันต้องมีความรับผิดชอบนะครับถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าอะไรเป็นเจ้าเราเป็นเจ้าของ
เราจะมีความรับผิดชอบต่อมันเองไหมครับเมื่อเรารู้ว่าสนามหญ้าหน้าบ้านของเราเป็นเจ้าของเราจะดูแลมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในชีวิตของเรามีพระใจและมีหัวใจเพื่อสิ่งนั้นนะครับสิ่งที่4นะครับก็คือว่าพระใจทําให้เกิดความสม่ําเสมอเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับสิ่งที่มาเพียงแค่ความรู้สึกอยากที่ไม่ใช่ของจริงมันจะมาได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งและสุดท้ายก็จะหายไปแต่สิ่งที่มาจากพระใจและความมั่นคงจะทําให้เกิดความสม่ําเสมอและความต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้วันนี้เราไม่ว่าจะทําสิ่งใดให้เราทำด้วยหัวใจของเราให้เราร่วมรับภาระของกันและกันร่วมรับภาระของพี่น้องของเราร่วมรับภาระของคริสตจักรของเราและเป็นส่วนหนึ่งเพื่อลูกหลานของเราเพื่ออนาคตของเราเพื่อประเทศไทยของเราจะได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าเอเมนไหมครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าการที่เราอยากจะเห็นอนาคตที่ดีเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีมากและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในอนาคตของคนคนหนึ่งที่จะอยู่ได้เพราะเมื่อวันนี้เราจากโลกนี้ไปสิ่งต่างๆที่เราก็ต้องทิ้งไว้บนโลกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอนาคตนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการที่เราสนใจวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะเห็นอนาคตที่ดีได้ต้องเริ่มต้นจากการที่เราสนใจในวันนี้เราจะต้องคิดถึงผู้อื่นใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราดูด้วยกันก็คือเราต้องคิดถึงผู้อื่นคิดเห็นแก่ผู้อื่นไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราเองเราจะต้องอยู่เพื่ออนาคตไม่ใช่เพียงแค่ปัจจุบันเท่านั้นเราจะต้องร่วมรับภาระของกันและกันทำอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถนะครับพี่น้องครับในคริสตจักรของเราและในประเทศไทยยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องการการเข้าร่วมของเราหรือต้องการการที่เราไปเป็นส่วนหนึ่งเพื่ออนาคตที่ดีนะครับให้เวลานี้เรานำหัวใจของเราและตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับให้เป็นช่วงเวลาที่เราหลายได้คิดทบทวนที่เราเห็นตัวอย่างของกษัตริย์เฮเซคียาห์ที่หลายครั้งเขาเป็นกษัตริย์ที่ดีแต่เขาไม่ได้สนใจในอนาคตข้างหน้าพี่น้องครับขอให้จิตใจของเราทั้งหลายนั้นตั้งใจแบบนั้นว่าแม้ว่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแม้ว่าเราทั้งหลายอาจจะไม่ใช่คนที่มีตำแหน่งหรือมีสิ่งใดแต่ทั้งหลายพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตข้างหน้าเราพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างกันและกันเราพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตข้างหน้าของครอบครัวของเราของคริสตจักรของเราของประเทศของเราของโลกนี้คนมากมายต้องการรับความรอดคนมากมายต้องการพระกิตติคุณของพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดสร้างสิ่งนี้ความมั่นคงนี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งนี้จะไม่ใช่ภาระของใครบางคนและไม่ใช่ภาระที่ฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจขอให้ภาระนี้อยู่ในชีวิตของเราหลายทุกคนเราหลายจะคว้าสิ่งนี้ไว้ในใจของเราในชีวิตของเราพระเจ้าขอทรงสร้างหัวใจนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เกิดขึ้นในใจของเราขอพระเจ้าทรงโปรดสร้างเราสร้างครอบครัวของเราสร้างคริสตจักรของเราให้แผ่หลายทั่วแผ่นดินโดยพระวิญญาณเพื่อพระเกียรติแห่งพระนามบริสุทธิ์จะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญคริสตจักรที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชให้แผ่หลายทั่วแผ่นดินโดยพระวิญญาณเพื่อพระเกียรติแห่งพระนามบริสุทธิ์ขอทรงสร้างหัวใจของเราขอทรงสร้างเราให้มันคงเธอให้เรารวมอยู่ในพระบุตรเป็นพระวิหารอันสง่างามขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงสร้างหัวใจของเราเราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญขอทรงสร้างเราให้มันคง
ให้มันคงเธอให้เรารวมอยู่ในพระบุตรเป็นพระวิหารอันสง่างามขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเสียงของเราขอทรงสร้างเราให้มันคงเถิดให้เรารวมอยู่ในพระบุตรเป็นพระวิหารอันสง่างามขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเราอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่ถ้อยคำของพระองค์นั้นได้เร้าหัวใจของเราทั้งหลายได้ย้ำเตือนเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายนั้นมีความสำคัญต่ออาณาจักรของพระเจ้าต่อครอบครัวของพระองค์และต่อครอบครัวของเราเราทั้งหลายเป็นภาชนะหนึ่งเราทั้งหลายเป็นเหมือนจิ๊กซอว์หนึ่งเราทั้งหลายเป็นเหมือนอวัยวะหนึ่งในร่างกายที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าขอให้เราทั้งหลายนั้นอยู่เพื่ออนาคตไม่ได้อยู่เพื่ออดีตและอยู่เพื่อปัจจุบันพระเจ้าครับขอทรงสร้างเราให้เราหลายมั่นคงเพื่อพระองค์ให้เราหลายมั่นคงเพื่ออนาคตของเราเพื่อให้เราหลายมั่นคงเพื่อคนรุ่นต่อไปพระเจ้าขอทรงสร้างความมั่นคงในจิตใจของเราในตัวของเราก่อนเพื่อสร้างความมั่นคงนี้ให้เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆรอบข้างเราพระเจ้าขอเล่าหัวใจของเราหลายที่จะมีส่วนหนึ่งต่ออาณาจักรของพระเจ้ามีสิ่งมากมายในโลกนี้และในคริสตจักรของเราที่ต้องการให้เราหลายเป็นส่วนหนึ่งให้เราหลายทุ่มเทให้เราหลายได้เป็นหัวใจมีหัวใจเพื่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นขอพระเจ้าสร้างหัวใจนี้ในหัวใจในชีวิตของเราด้วยพระเจ้าขอทรงสร้างเราพัฒนาชีวิตของเราในพระองค์พระเจ้าขอพระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ความรักของพระองค์ทรงมั่นคงและทรงมีต่อชีวิตของเราเราทั้งหลายเป็นคนที่มีคุณค่าในสายพระเนตรพระเจ้าเราหลายเป็นคนที่มีคุณค่าต่อคนรอบข้างเราทั้งหลายขอให้พระองค์ทรงสถิตและครอบครองอยู่ในชีวิตของเราให้พระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ให้พระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับเราทั้งหลายทุกๆคนเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมน